ตัวไฟล์ที่มันมีไฟล์เยอะๆอะครับผมก็วิธีนะครับผมคืออาจจะต้องทำการส่งไฟล์นะครับเข้ามาที่ตัวไลน์นะครับเสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาอย่างอันเนี้ยผมจะเดโม4ตัวนะครับตัวแรกก็คือเป็นตัวอย่างตัวShopee ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ก็เป็นตัวอย่าง Shopee เหมือนกันแต่ผมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น1 2 3นะครับเวลาเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้เรากดตรงสัญลักษณ์ตรงแชร์ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยตรงปุ่มแชร์ตรงนี้ครับนะครับจากนั้นเขาจะให้เราส่งหรือว่าทำการแชร์ไฟล์ว่าเราจะแชร์ไปจากที่ไหนนะครับเราจะต้องแชร์เข้าไปที่ตัวแอป Print Label นะครับตรงนี้มันจะไม่โชว์ขึ้นมานะครับให้กดเพิ่มเติมครับแล้วก็ไปเลือกตัวแอปที่เป็น Print Label ตัวนี้ครับเปิดขึ้นมานะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะไม่ได้โชว์หน้าพรีวิวที่จะพิมพ์นะครับเราต้องเข้ามาที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็มาที่คำว่า PDF file PDF file อยู่นี่ครับจิ้มเข้าไปนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะครับมันก็จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมาเป็น01นะครับต่อไป02นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูผมก็เปิดขึ้นมาเหมือนเดิมผมเปิด02ขึ้นมาเนี่ยฮะจากนั้นก็กดแชร์นะครับแล้วก็ไปที่แอป Print Label ครับผมพิมพ์เข้าไปนะครับบวกเห็นไหมฮะครับผมมาแล้วครับอันที่3ครับผมเปิดขึ้นมานะครับเนี่ยฮะจากนั้นก็แชร์นะครับเหมือนเดิมครับไปที่แอป Print Label นะครับผมจากนั้นก็ไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็ไปที่ PDF file เนี่ยฮะขึ้นมาแล้ว1 2 3นะครับขึ้นมาแล้วครับถ้าเราจะลบตัวไหนนี่ผมบอก delete ออกเนี่ยฮะ1 2 3เนี่ยครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการสั่งพิมพ์เลยแต่ต้องเช็คสถานะพิมพ์เตอร์ก่อนนะครับว่ามีการเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับผมก็กดพิมเนี่ยครับนะครับผมอันนี้คือวิธีที่แจ้งมาทาง LINE App นะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเหมือนลูกค้าเขามีแอป Shopee อยู่แล้วนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวแอป Shopee นะครับร้านของฉันนะครับวันนี้ผมจะพรีวิวให้ดูนะผมจะมีจัดส่ง1ออเดอร์นะครับอันนี้ฮะจัดส่ง1ออเดอร์นะครับก็ไปที่จัดส่งครับผมจัดส่งสินค้านะครับแล้วก็เลือก drop off นะครับผมแล้วแต่คนที่ทำนะครับผมเลือก drop off แล้วผมกดยืนยันนะครับตกลงอ่ะเขาจะให้เราสแกน QR จากในเคาน์เตอร์ของ drop offถ้าเราไม่สแกนนะครับกดคำว่าพิมพ์ใบปะหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาก็จะต้องพรีวิวหน้าเอกสารออกมานะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นอย่ากดตัวไอคอนพิมพ์เตอร์นะครับไม่เกี่ยวนะครับต้องมาที่ตัวสัญลักษณ์แชร์ข้างบนนะครับนะครับพอกดแชร์เสร็จปุ๊บเขาจะให้เราเลือกเหมือนเดิมครับว่าเราจะเปิดจากตัวไหนหรือจะส่งเข้าไปใน LINE ก็ได้แล้วก็ทำคอนเซ็ปต์เดิมตั้งแต่ตอนแรกหรือจะเลือกตัวแอปเลยก็ได้ครับตัวนี้ Print Label นะครับจากนั้นกดกลับออกมากลับนะครับแล้วก็เข้าใหม่เครื่องหมายบวกแล้วก็ PDF file นะครับก็จะมีไฟล์นะครับตัวพิมพ์ใบปะหน้าให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมออเดอร์นี้ครับออเดอร์ข้างบนไม่เกี่ยวนะจะเป็นตัวที่ผมเดโมไว้ต้องเป็นตัวนี้นะครับหรือถ้าการความสับสนก็ลบงานเก่าออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลบมาให้หมดเลย
พอใหม่เอาใหม่นะครับแชร์นะครับแล้วก็เปิดแอปแล้วก็ print label นะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็ PDF file เนี่ยครับขึ้นมาละกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำการกด print เลยครับโอเคนะครับตามออเดอร์นะครับ